เห็นแล้วครับขอดูสัตว์นู่นครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งครับของหอดูสัตว์จากเยซูวัดเดี๋ยวจะไปสถานที่ไหนต่อติดตามไปเลยครับสุวัสดิ์อลังการมากครับน้ำเยอะมากชมเสร็จแล้วเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเดี๋ยวจะไปเดินชมหอส่องสัตว์ครับหนองผักชีครับส่วนจะเป็นอย่างไรติดตามไปชมครับแวะอ่างเก็บน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำครับป้ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับท่านผู้ชมด้านนู้นเห็นแนวเขาเขียวครับเขาเรดาร์ข้างบนก็จะมีผาเดียวได้ผาตอมใจครับไปกันต่อครับเดี๋ยวไปหอส่องสัตว์ครับที่หนองผักชีไปกันครับแวะถ่ายรูปอ่างเก็บน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปกันต่อครับถึงนะครับหอดูสัตว์หนองผักชีทางไปหอดูสัตว์ครับ
เห็นแล้วครับหอดูสัตว์นู่นครับข้างหน้าดูทางซ้ายครับนู่นครับทุ่งกว้างข้างหน้าก็จะเป็นหอดูสัตว์ถึงแล้วครับหอดูสัตว์ข้างหน้าเดี๋ยวจะพาทุกท่านขึ้นไปชมครับสัตว์ป่าหนองปักชีครับก็จะมีกระทิงกวางป่าเม่นหมาในหมูป่าและก็ช้างป่าครับเดี๋ยวขึ้นไปชมข้างบนหอดูสัตว์กันครับทางขึ้นครับทางซ้ายไกลๆเห็นโป่งดินแดงๆน่าจะเป็นที่สัตว์ลงมากินโป่งครับก็ช่วงนี้ก็คงจะไม่เห็นครับให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศบนหอดูสัตว์ครับนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งครับของหอดูสัตว์เป็นวิวกว้างออกไปครับไกลๆนู่นก็จะเป็นทิวเขาขึ้นมาชมบรรยากาศบนหอดูสัตว์ด้วยจะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็คงจะไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเราจะไปต่อครับไปครับลงไปข้างล่างไปกันต่อครับเดินทางออกจากหอดูสัตว์ทางออกครับอากาศช่วงนี้โชคดีครับไม่มีแดดครับมีเมฆฝนแต่ฝนยังไม่ตกต้องรีบออกไปก่อนครับเดี๋ยวฝนตกลมลื่นมากครับดูครับบริเวณโดยรอบข้าวหลักสิบครับวิวหลักล้านครับท่านผู้ชมอยู่